This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. พื้นที่ที่ใกล้อวกาศที่สุดคืออยู่บริเวณ00บ้านเราเนี่ยอยู่ตรงจุด00นะครับแล้วมันใกล้อวกาศมากแล้วนอกจากนั้นครับคือประเทศไทยเนี่ยอยู่ในจุดที่ไม่ได้มีภัยธรรมชาติที่ร้ายแรงแต่เพราะฉะนั้นประเทศเราเนี่ยอยู่ในสภาพภูมิศาสตร์ที่ดีมากตอนนี้เนี่ยนะครับทางกองทัพอากาศคือกำลังจะเดินหน้านะครับกับหน่วยงานที่ผมประสานงานด้วยคือหน่วยงานที่เกี่ยวเรื่องของการพัฒนานะครับทางด้านเกี่ยวกับทางด้านอวกาศเทคโนโลยีอวกาศเนี่ยนะครับเปิดโอกาสให้เอกชนอย่างเช่นจุฬาเงี้ยนะครับเข้ามาร่วมมือกันในการพัฒนานะครับจรวดเพื่อการพลเรือนได้สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเศรษฐกิจติดบ้านนะครับเราเคยคุยถึงเรื่องของอุตสาหกรรมอวกาศครับว่ามีศักยภาพในการที่ทั่วโลกนั้นจะสร้างมูลค่านะครับจากอุตสาหกรรมอวกาศได้เยอะแยะมากมายเลยบ้านเราเองจริงๆแล้วเนี่ยนะครับต้องยอมรับว่าเป็นประเทศที่มีศักยภาพด้านนี้และมีวิวัฒนาการมายาวนานเช่นอุตสาหกรรมดาวเทียมเป็นต้นนะครับแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าอุตสาหกรรมอวกาศเดินหน้าต่อไปประเทศเราสามารถที่จะใช้ตรงนี้เป็นโอกาสในการที่จะเติบโตอย่างไรกันบ้างคุยประเด็นนี้กันนะครับกับผู้แทนศูนย์อวกาศและจรวดแห่งชาติสหรัฐประจำประเทศไทยคุณกฤตคุณผลินครับคุณกฤตสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณสวิทครับดีใจได้กลับมาคุยกันอีกนะครับดีใจครับทีนี้ครับต้องกลับมาคุยคุณกฤตอย่างนี้ว่าตอนนี้ทั่วโลกเขามองว่าอุตสาหกรรมอวกาศเติบโตได้อีกงวดที่แล้วคุณกฤตอธิบายว่าอวกาศเกี่ยวข้องกับโลกใบนี้อย่างไรบ้างนะครับทีนี้บ้านเราเองมีพื้นฐานอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นไทยคม30ปีที่แล้วศักยภาพของอุตสาหกรรมอวกาศที่จะเติบโตและไทยสามารถเกาะเกี่ยวได้ด้วยน่าจะมีอะไรบ้างครับครับคือลองวิเคราะห์ 2-3 ประเด็นดูนะครับประการแรกเลยคือภูมิศาสตร์นะครับบ้านเราเนี่ยอยู่ตรงจุด00นะครับเพราะฉะนั้นจุดสูงสุดเนี่ยเนื่องจากโลกเนี่ยมันเป็นส้มแป้นนะครับพื้นที่ที่ใกล้อวกาศที่สุดก็คืออยู่บริเวณ00เอาจริงเหรอฮะเอาผมยืนด้านบนไม่ใช่เหรอครับไม่ใช่ครับด้านบนเนี่ยคือด้านที่อ้วนที่สุดของโลกใช่ครับด้านที่อ้วนที่สุดก็คือบริเวณเราพุงโลกพุงของโลกนะครับแล้วมันใกล้อวกาศมากนะครับนั่นประการหนึ่งก็คือว่านี่แหละคือจุดที่สำคัญด้านภูมิศาสตร์นะครับแล้วนอกจากนั้นครับก็คือประเทศไทยเนี่ยอยู่ในจุดที่ไม่ได้มีภัยธรรมชาติที่ร้ายแรงนะไม่ได้มีแผ่นดินไหวที่รุนแรงนะครับขนาดญี่ปุ่นแผ่นดินไหวเขามีเป็นประจำนะเขายังมีการนะครับส่งจรวดเนี่ยขึ้นไปได้เป็นประจำเลยนะเพราะฉะนั้นประเทศเราเนี่ยอยู่ในสภาพภูมิศาสตร์ที่ดีมากนะครับประการถัดมาครับคือวิเคราะห์ในแง่ภูมิรัฐศาสตร์นะครับภูมิรัฐศาสตร์เนี่ยเราทำงานได้กับทั้งจีนและสหรัฐเพราะฉะนั้นแล้วไม่มีใครเกลียดเราการที่3ครับคือเรื่องของการศึกษาการศึกษาบ้านเราเนี่ยนะครับปัจจุบันนี้นะครับก็คือมีการตื่นตัวเกี่ยวเรื่องของ aerospace engineering นะครับเรื่องของอวกาศมากมายยกตัวอย่างครับที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับมีกลุ่มชื่อว่า CUHAR นะครับก็คือทำเกี่ยวเรื่องของจรวดนะครับซึ่งการทำเขายากมากนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าทำได้นะครับประกอบได้นะครับทดลองไม่ได้เพราะบ้านเราไม่มีกฎหมายที่มารองรับให้เอกชนในทดลองนะครับเมื่อ 2-3 ปีที่แล้วนะครับกลุ่มนักศึกษาจุฬาของกลุ่มเนี้ยนะครับก็คือเดินทางไปแข่งขันนะครับที่สหรัฐนะครับไม่ได้ทดลองจรวดนะครับไปเสี่ยงดวงกันหน้างานนะครับปรากฏว่านะครับแข่งขันมาเนี่ยนะครับได้ประมาณอันดับ2เลยนะครับโอเคนะครับแล้วก็ได้รางวัลในแง่ของการทำเอนจิเนียริงด้วยเพราะฉะนั้นแล้วนี่นะครับคือไม่ได้ทดลองนะครับเข้าไปเสี่ยงกันหน้างานเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วศักยภาพทางด้านการศึกษาของบ้านเราเนี่ยดีและความเข้มแข็งนะครับแล้วมีกลุ่มเหล่านี้เติบโตขึ้นนะฮะถ้าเราทำคือไงเราผลิตจรวดด้วยตัวเราเองเราทำเรดาร์ด้วยตัวเราเองคือส่วนไหนที่เราสามารถเชื่อมต่อได้บ้างครับคือในปัจจุบันนี้ประเทศไทยนะครับก็คือมีบริษัทที่ทำเกี่ยวเรื่องเรดาร์อยู่แล้วมีบริษัทอยู่แล้วที่ทำด้านเรดาร์นะครับมีบริษัทนะครับที่สนใจที่แล้วก็กำลังทำนะครับเกี่ยวกับเรื่องของระบบขับดันเรามีศักยภาพอยู่แล้วมีศักยภาพอยู่แล้วแต่ที่แน่นอนนะครับคือทางด้านกองทัพอากาศนะครับกองทัพอากาศเนี่ยนะครับมีโรงสร้างโรงกลึงโรงผลิตนะครับจรวดนะครับแต่จรวดของกองทัพอากาศเนี่ยจะเป็นเรื่องของการป้องกันประเทศเป็นยุทธภัณฑ์เป็นหลักแต่ตอนนี้เนี่ยนะครับทางกองทัพอากาศคือกำลังจะเดินหน้านะครับกับหน่วยงานที่ผมประสานงานด้วยคือหน่วยงานที่เกี่ยวเรื่องของการพัฒนานะครับทางด้านเกี่ยวกับทางด้านอวกาศเทคโนโลยีอวกาศเนี่ยนะครับเปิดโอกาสให้เอกชนอย่างเช่นจุฬาเงี้ยนะครับเข้ามาร่วมมือกันในการพัฒนานะครับจรวดเพื่อการพลเรือนได้แล้วอีกประเด็นนึงนะครับที่จะพูดไม่พูดไม่ได้นะครับก็คือเรื่องของนะครับไทเมทนะครับหรือภูมิอากาศนะครับซึ่งภูมิอากาศเนี่ยจำเป็นจะต้องอาศัย space data แล้วก็การนะครับดูแลทางด้านอวกาศเนี่ยเพื่อเอาข้อมูลมาเป็นจำนวนที่เป็นเรื่องสำคัญมากเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องอะไรครับเป็นเรื่องดูออดายนะคุณไม่ทำคุณก็ตายเอาอย่างนั้นเลยเหรอครับใช่ครับเอาที่ผ่านมาเราไม่มีเรื่องกิจการอวกาศไม่เห็นเป็นอะไรเลยฮะคือโลกมันเปลี่ยนไปเยอะครับคือปีนี้เป็นปีที่โลกร้อนที่สุดตั้งแต่มีเรคคอร์ดมาโอเคใช่ไหมครับแล้วระบบทำความเย็นของโลกเนี่ยมันพังอย่างเห็นได้ชัด
ใช่ไหมครับน้ำแข็งนะครับทั้งขั้วโลกเหนือและขั้วโลกใต้เนี่ยพังอย่างเห็นได้ชัดนะครับเพราะฉะนั้นแล้วตอนนี้ปีนี้เนี่ยครับประเทศเราอย่างที่เห็นนะครับฝนตกน้อยมากโอเคนะครับน้ำในเขื่อนลดลงอย่างเยอะแยะมากมายเลยนะครับภาคที่จะกระทบอย่างแน่นอนคือภาคการเกษตรเกษตรกรหลายท่านนะครับหลายแห่งเนี่ยจะกระทบมากจากการภาวะขาดแคลนน้ำนะครับและถ้าเวลาฝนมันตกทีนึงเนี่ยมันไม่เหมือนตกไม่เหมือนสมัยก่อนคือสมัยก่อนมันตกเรื่อยๆนะครับแต่เดี๋ยวนี้ตกทีคือโครมหนักไปเลยแล้วก็หายถูกไหมครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการเปลี่ยนแปลงตรงนี้มันคือการเปลี่ยนแปลงของดินน้ำลมไฟนะครับตอนช่วงประมาณต้นปีที่ผ่านมาเกิดอะไรครับหลายเป็นติดต่อกันมา 2-3 ปีแล้วนะครับก็คือทางภาคเหนือแทบอยู่ไม่ได้นะครับ 3-4 เดือนนั้นนะครับเกิดการเผาทั้งตั้งใจและไม่ตั้งใจจำนวนมหาศาลนะครับมันทำให้ PM 2.5 เนี่ยหนาตามากนะครับแต่เทคโนโลยีอวกาศเนี่ยตอนที่มีการแชร์กันเห็นไหมฮะว่าเขาเอารูปภาพ NASA มาแชร์ให้เห็นว่าจุดความร้อนเนี่ยมีอยู่ตรงไหนบ้าง นะครับซึ่งจุดความร้อนเหล่านั้นแหละครับคือมันใช้ทั้งในแง่ของการบอกถึง potential หรือโอกาสที่จะเกิดได้เข้าใจละคืออย่างนี้ต้องบอกว่าเวลาที่คนเข้าใจอวกาศเข้าใจอย่างนี้ครับเราต้องออกไปนอกโลกเราต้องมีมนุษย์อวกาศเราต้องสร้างกองทัพอวกาศเหมือนพูดง่ายเหมือน Star Wars แต่จริงมันไม่ใช่ขนาดนั้นมันจะมีมิติที่เชื่อมโยงกับโลกผ่านอวกาศอยู่แล้วมันมีมานานแล้วใช่ครับพี่แต่ว่าอยากให้เข้าใจอวกาศในด้านนี้บ้างนะฮะครับเพราะมาอย่างนี้ครับเมื่อสักครู่เราคุยถึงเรื่องของสภาพภูมิอากาศแล้วก็การใช้อุตสาหกรรมดาวเทียมนะครับมีอื่นๆเนี่ยไหมครับที่คิดว่าประเทศไทยน่าจะมีศักยภาพเพราะบ้านเราก็จะมีศักยภาพหลายอย่างเช่นอาหารใช่เราก็จะมีเรื่องอื่นๆนะครับเรื่องของความหลากหลายทางชีวภาพอวกาศนะครับมาช่วยต่อเติมและเราสามารถที่จะเพิ่มมูลค่าในกิจกรรมอวกาศได้อย่างไรบ้างครับครับคือถ้าเมื่อกี้นี้ทางที่ดร.วิทย์พูดมาเรื่องอาหารเห็นด้วยเลยนะฮะแล้วตอนนี้เราก็มีเอกชนนะฮะที่ประกาศตัวชัดเจนแล้วนะครับที่ข่าวที่แล้วที่คุยกันนะครับว่าจะทำเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของอาหารอวกาศมีความหมายว่าส่งอาหารของไทยใช่ไปให้กับมนุษย์อวกาศทั้งมนุษย์อวกาศและก็เป็นนะครับเป็นเรียกว่า space certified food สำหรับคนที่เป็นห่วงเป็นใยสุขภาพของตัวเองขอถามนิดนึงครับเวลาที่เราพูดถึงอาหารสมมติประเทศไทยก็ชอบกินนี้นะมีอาหารปั๊บประสงค์ออกอาหารไปครับในนอกวงโคในวงโคจรโลกคือนอกโลกเนี่ยนอกเหนือคาร์บอนไลน์เส้นขอบฟ้าไปเนี่ยมีมนุษย์อยู่สักกี่คนและในอนาคตโปรเจคชันที่บอกว่าเราอาจจะเป็นผู้นำทางด้านอาหารอวกาศเนี่ยเชื่อว่าคนจะมีบนอวกาศสักเท่าไหร่ครับครับคือถ้าท่านคือจินตนาการของอีลอนมัสก์นะครับซึ่งผมก็ว่าน่าจะเป็นจริงในอนาคตนะครับคือไม่ว่าจะเป็นมีการตั้งถิ่นฐานนะครับบนดวงจันทร์ซึ่งขณะนี้โครงการอาร์ติมิสของทาง NASA คือไปตั้งถิ่นฐานบนดวงจันทร์แบบถาวรนะครับปัจจุบันนะครับก็มีมนุษย์นะครับที่อยู่ในวงโคจรนะห่างไปประมาณ300กว่ากิโลเมตรนะครับก็คืออยู่ใน ISS International Space Station นะครับอยู่กันประมาณไม่กี่สิบคนละครับนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะคิดในแง่ของ Economy of Scale นะครับในการผลิตอาหารเพื่อไปป้อนคนไม่กี่สิบคนที่อยู่บนวงโคจรเนี่ยแน่นอนมันไม่คุ้มนะครับยกเว้นแต่อาหารนั้นต้องแพงมากแล้วคนซื้อก็คือไม่ว่าจะเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่นะครับของสหรัฐที่ตอนนี้บินขึ้นไปได้นะครับหรือจะเป็นองค์กรยักษ์ใหญ่ของโลกไม่ว่าจะเป็นอีซ่าหรือนาซ่านะครับที่ส่งคนไปหรือเจ้าของรัสเซียใช่ไหมครับอันนั้นก็คือมันเป็นเฉพาะตลาดจำเพาะมากๆนะครับแต่ผลพลอยได้จากตลาดจำเพาะเนี่ยจะเยอะมากเพราะเป็นผลพลอยได้ถูกครับเพราะอะไรครับเพราะอาหารอวกาศเนี่ยนะครับจะต้องแม่นยำมากในแง่โภชนาการนะครับเป็นอาหารที่ต้องซึมอย่างรวดเร็วเข้าไปสู่ร่างกายโอเคครับเพราะอะไรครับเพราะเวลาขึ้นไปบนอวกาศเนี่ยนะครับพอไม่มีสภาพนะครับหรือแรงโน้มถ่วงมากดดันเนี่ยนะครับขนาดน้ำลอยเลยแล้วคิดดูครับเลือดเราจะเป็นยังไงเพราะฉะนั้นเราต้องเป็นอาหารที่ซึมซับอย่างรวดเร็วและมีคุณประโยชน์ที่จำเพาะชัดเจนดังนั้นแล้วอาหารอวกาศจะต้องเป็นอีกขั้นหนึ่งที่จะไปให้มนุษย์บนอวกาศกินแล้วมีสภาพคงสภาพไว้ให้ได้ที่สุดดังนั้นแล้วอาหารตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรครับแยกเป็น2 อย่างนะครับมาบนโลกก็คือ treatment food นะกับ enhancement food treatment คือใช้รักษาครับคนที่เป็นมะเร็งพอโดนฉายแสงปุ๊บนะครับนะทั้งโปรตีนนะครับในร่างกายทั้งแคลเซียมสูญเสียรวดเร็วเราอาหารเอาอวกาศระดับนั้นมาช่วยได้ oh, ทั้งโปรตีนทั้งแคลเซียมใช่ครับ okay. นั่นคือ treatment ส่วน enhancement ก็คือดร.วิทย์ออกกำลังกายไหมครับเพราะอะไรอยากดูฟิตแล้วคนอื่นก็อยากดูเหมือนดาราเหมือนฟิตเหมือนกัน ถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นหลายๆคนก็อยากจะ enhancement เสริมสร้างครับทีนี้คำถามสุดท้ายครับคนไทยมองว่ามันไกลตัวมากแล้วเราอ่ะจะมีศักยภาพในการที่จะเข้าไปเกาะเกี่ยวกับซัพพลายเชนที่เกี่ยวข้องกับอวกาศด้วยหรือสมมุติหลายท่านที่อยู่ตอนนี้เขามองว่ามันไกลอยากให้คุณกริชฝากอะไรสักเล็กน้อยให้กับผู้ชมในเวลานี้ครับครับคือประการแรกเนี่ยนะครับบอกเวลาพูดถึงอวกาศเราชอบพูดเรื่องโลกกับอวกาศจริงๆ mindset เนี่ยผิดเพราะอะไรผิดเพราะอะไรนะครับถ้าย้อนไปในอดีตเนี่ยสมัยอริสโตเติลเนี่ยอริสโตเติลจะบอกว่าเราคือศูนย์กลางนะมาสมัยเรเนซองส์นะคอปเปอร์นิคัสเนี่ยนะฮะเราบอกไม่ใช่ดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลาง
แต่จริงๆเนี่ยถ้าไปดูหนังสือของคาร์ล ซากันนะครับ Pale Blue Dot นะครับสีจังแบบว่าสีฟ้าจางๆนะฮะเราคือส่วนหนึ่งของอวกาศแล้วเราเป็นจุดเล็กๆเราเป็นจุดเล็กๆสิวยิ่งกว่าสิวอีกเล็กมากเพราะฉะนั้นเราคือมนุษย์อวกาศครับจริงไม่จริงล่ะว่าเราอยู่บนสิวเล็กๆนั้นเพียงแต่เรามองตัวกูของกูเป็นศูนย์กลางถูกไหมอย่างที่ท่านพุทธทาสพูดอ่ะเรามองตัวกูเป็นของกูก่อนครับคือเหมือนยุคแรกเลยอ่ะคือโลกเป็นศูนย์กลางจริงๆแล้วมันเราไม่เคยเป็นศูนย์กลางก็เป็นส่วนเราสำคัญผิดมาตลอดถูกครับเพราะฉะนั้นนี่คือ mindset ต้องเปลี่ยนและต้องเข้าใจโลกตามความเป็นจริงเดี๋ยวนี้ง่ายมากกด Google แล้วบอกว่าโลกกับอวกาศจะเห็นเลยว่าโลกมันเป็นผงอยู่ในอวกาศใช่ไหมครับโอ้เล็กกว่าสิวอีกนะหรือสิวในอวกาศเป็นผุยผงเป็นผุยผงถูกไหมฮะถูกไหมฮะที่ผมพูดถูกนี่คือเรียกว่า empirical evidence นะหรือหลักฐานเชิงประจักษ์ให้ดูได้เลยเพราะฉะนั้นเราแยกโลกกับอวกาศไม่ได้เราเป็นส่วนหนึ่งของเขาเป็นส่วนหนึ่งของเรานะครับนั่นเป็นข้อหนึ่งนะคือเรื่องของ mindset นะครับเราแยกโลกอวกาศไม่ได้เราเป็นส่วนหนึ่งของนั้นเหมือนในสมัยก่อนนะสมัยเรียนเศรษฐศาสตร์101นะครับชอบพูดถึงเรื่อง externality ครับนะฮะการผลิตออกมาปุ๊บเทน้ำทิ้งลงไปในคลองนะปล่อยควันเสียเข้าไปในอากาศไม่เอามาคำนวณในสมการต้นทุนถูกไหมฮะตอนเราเรียนถูกนะฮะเพราะนั่นคือต้นทุนผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เรียกว่า externality ครับแต่ปัจจุบัน externality เนี่ยมาทำร้ายเราอย่างหนักและทุกวันคือเราเป็นดั่งกันและกันเราไม่สามารถแยกออกจากกันได้เศรษฐศาสตร์ปัจจุบันเลยต้องเอา externality มาคำนวณมันเลยเกิดเรื่องอะไรครับ carbon trading แล้วพอ carbon trading ก็ไปเกี่ยวพันกับเรื่องอวกาศเพราะอะไรครับถ้าใช้เทคโนโลยีอวกาศเราจะบอกเลยว่าบ้านนี้เนี่ยผลิตหรือเป็นผู้สร้างมลภาวะโรงงานนี้นะครับเป็นผู้สร้างเครดิตให้กับโลกนี้หรือว่าเป็นผู้ที่ทำ pollution ใช่ไหมครับปัจจุบันเวลาเราจองตั๋วเครื่องบินจะระบุเลยนะครับว่าเราเนี่ยนะครับสร้างคาร์บอนฟุตพริ้นเป็นจำนวนเท่าไหร่นึกออกละเราใช่ไหมฮะเราซึ่งเทคโนโลยีอวกาศเนี่ยใช้ในการ tracking ใช้ในการดูได้และบ่งได้นะครับว่าใครนั้นเนี่ยเป็นคนสร้างนะครับคาร์บอนไดออกไซด์มลภาวะและใครนะครับทำให้เกิดเครดิตและมันเขาขอให้เกิดการค้าขายเครดิตหรือคาร์บอนเครดิตกันได้ก็ใช้เทคโนโลยีอวกาศครับเพราะฉะนั้นผมเลยพูดว่าดูออนไลน์ไงครับถ้าบ้านเรานิ่งอยู่นะครับอุตสาหกรรมหลายอุตสาหกรรมจะส่งออกไปในประเทศที่พัฒนาแล้วไม่ได้นะครับเพราะเขาจะมีมาตรการกีดกันว่าถ้าคุณเป็นโพลูเตอร์นะครับหรือสร้างมลภาวะให้แก่โลกเราไม่รับสินค้าคุณชอบจังเลยครับว่ามายาคติที่บอกว่าเรากับอวกาศแยกจากกันมันไม่ใช่เพราะเราเป็นดั่งกันและกันด้วยถูกครับวันนี้ขอบคุณกฤตมากๆทำให้เราได้ความรู้และภูมิทัศน์ใหม่เกี่ยวข้องกับโลกและอวกาศขอบคุณมากครับกฤตครับครับสวัสดีครับอย่างก็ตามครับเราคงจะต้องมองแบบศตวรรษที่21แล้วนะครับว่าเรากับอวกาศนั้นจริงๆแล้วเราอยู่ใกล้ชิดกันมาโดยตลอดเทคโนโลยีหลากหลายไม่ว่าจะเป็นดาวเทียมเทคโนโลยีต่างๆนั้นบอกแล้วครับว่าเรากับอวกาศเป็นส่วนหนึ่งเพราะฉะนั้นถ้าเราคิดว่ามันไกลเกินไปที่สุดแล้วเราอาจตกขบวนได้สำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the world via the voice